สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปิดปิดเจ้าคอมเมนต์บนหน้าจอนะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าเราจะมาเพิ่มลดขนาดคอมเมนต์นะครับให้มันน้อยลงหรือว่าให้มันมากขึ้นนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าไปในหน้าหนังหรือหน้าวิดีโอที่เพื่อนๆต้องการจะดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับตรงที่ผมซูมเข้าไปเนี่ยเขาจะมีเจ้าไอคอนตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้วิ่งอยู่นะครับถ้าเกิดใครต้องการจะปิดคอมเมนต์เนี่ยให้เรากดลงไปทีนึงครับผมชึบตรงนี้ส้มๆมันจะหายไปกลายเป็นสีเทาๆแบบนี้แล้วก็บนหน้าจอเนี่ยพวกคอมเมนต์ทั้งหมดก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะเปิดคอมเมนต์ก็ทำสลับกันเลยให้เรามากดลงไปปุ๊บแล้วก็ลองเล่นหนังดูทีนึงนะคอมเมนต์มันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดคอมเมนต์มันออกมาเยอะไปแล้วเราต้องการจะลดหรือว่ามันออกมาน้อยไปแล้วเราต้องการจะเพิ่มนะครับให้เพื่อนๆสังเกตบนหน้าจอตรงนี้เนาะที่มันมีเมนูต่างๆเยอะมากมายเนี่ยให้เราไปกดตรงที่เจ้าหกเหลี่ยมตรงนี้ครับผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับอันที่2ตรงนี้นะถ้าใครเป็นภาษาอื่นถ้าเราต้องการให้คอมเมนต์บนหน้าจอเนี่ยมันน้อยลงนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางซ้ายเลยครับผมผมจะลองสัก 20% ดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าของเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มันน้อยไปเนี่ยให้เราเลื่อนไปทางขวาครับผมในส่วนตรงนี้ก็ลองปรับดูตามความชอบของแต่ละคนได้เลยแล้วก็ลองกดเล่นดูเห็นไหมครับจากคอมเมนต์ที่มันเต็มจอแบบนี้เนี่ยก็จะเหลือเพียงด้านบนแค่นี้แล้วนั่นเองโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ